Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิตเวิร์ดเดอะเกรมวู้ฮ่าโอ้ยหมดพลังเสียงใช้เสียงไปกับเกมแมทเทอร์สลัดนะครับเอาไปอิงนะครับยิงกันแหลกลานเลยทีเดียวตะโกนเข้าไปเรียกว่ามันจัดๆเลยทีเดียวนะก็กลับมาแล้วนะครับกับเกมจูซิตเวิร์ดเกมนะเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงไดโนเสาร์แล้วอยากได้ตัวไหนแล้วยิงเอาแม่งให้หมดเลยนะยิงแบบเอ้ยเราไม่ได้ไปเล่นอาร์คซูไวเวิลมั้งนะน้องๆก็ขอมาอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวว่าถ้ามีเวลาก็จะจัดให้กันแล้วกันนะเอาสัก2 EP ก็พอเฮ้ยไอ้นี่ดีฟ้า1,000 วันกับการเอาชีวิตรอดใน Ark Survival ดีกว่า100วันมันน้อยเกินไปสำหรับเรามือใหม่ผมไม่เคยเล่นเลยนะเกม Ark Survival นะครับต้องขอสัก1,000 วันกันแล้วก็เหมือนเกมนี้แหละที่ผมตั้งไว้600 EP นะครับนี่ก็จะ600 EP แต่เชื่อเหอะว่า600ผมยังไม่เลิกแน่นอนนะเพราะว่าการต่อสู้ในเสาอันสุดแสนจะเร้าใจนี่มันก็ยังตื่นเต้นอยู่ตลอดนะครับก็ในนุเสายังได้ไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะโถเอ้ยได้ครึ่งหรือยังไหนขอดูหน่อยนะครับได้182สายพันธุ์นะครับจาก313เฮ้ยได้ครึ่งแล้วนะได้ครึ่งแล้วได้ครึ่งแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกเพียบเลยอ่ะมาลุยกันดีฟ้านะครับแพ็คสุดท้ายที่สัญญาไว้นะครับนั่นก็คือแพ็คเงินเขียวนะครับผมหนาเฮ้ยต้อนรับกันอย่างอุ่นขาฝ่าคลั่งอุ่มหน้าฝ่าคลั่งดิอบอุ่นจิตใจเลยทีเดียวอ่ะโถเราจะเอาตัวไหนไปสู้ดีวะที่เราจะไม่ตายง่ายๆนะครับผมก็จะเอาพี่อีริยบไปนะครับแล้วก็ไม่ได้วะนาทีนี้ต้องมีดาเมจนะถ้าไม่มีดาเมจนี่เราจะล้มยากมากนะครับเอาเป็นหูต้อง 6,900 เนี่ยต้องโจมตีสุดตัวสุดฤทธิ์สุดเดชเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัว500ไม่ได้วะต้องมีมากกว่า500 ต้องมีมากกว่า506นะครับตัวไหนวะนี่มีมากกว่า506เฮ้ยตัวนี้ไม่ได้วะเดี๋ยวเราโดนดีกว่าเอาแต่รับดาเมจได้ทีนึงนะตัวละทีนะเอาอย่างงี้ไปเลยให้มันรู้ไปว่าเราจะไม่ชนะลุยบอเอามาดาบมา2ตัวเลยนะครับกดดันมันเข้าไปพูดง่ายๆเรารับดาเมจได้ทีนึงป้องกันไว้ก่อนนะป้องกัน1ยังไงมันก็มีธาตุเดียวถึงแม้ว่าเลือดมันจะเยอะก็ตามโจมตีเลยฮะใจมันถึงจัดอีดาโพซอรัสนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะเอากันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เท่ดีนะเหมือนอีโกน่าเลยทีเดียว ดีนะที่มันไม่มีเข่าถ้ามันมีเข่ากลางหัวนี่ชัดเลยนะครับมันไม่โจมตีผมทำอย่างนี้นะครับมา แกก็มี3ฉันก็มี3ไม่กล้าโจมตีเสร็จโขละทีนี้เก็บได้ครบแล้วนะครับป้องกัน3เรียกสแต็กมันนะครับโอเคต่างคนต่างระแวดระวังตัวใครโจมตีก่อนคนนั้นแพ้บอกแล้วไงว่าใครโจมตีก่อนคนนั้นแพ้ยังอยู่โอเคจิตใจเรามันโหดจัดอ่ะมันยังอยู่ได้นะครับโอเคเปลี่ยนตัวออกมานะครับกัดมันเลยลูกพ่อโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้ายังล้มไม่ได้เลยคิดดูโจมตี6นะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อน1นะครับสวยกัดซะสวยพี่สวยนี่นะเรียบร้อย 9,100 อุ๊ยเหมือนอีโคน่าจริงๆนี่เรียกว่าตัวแบบอีโคน่าเลยทีเดียวอุ๊ยสีโคตรสวยเอแคตบผมแล้วนะครับ3ซึมโจมตีแบบไลฟ์ฟาร์มปานีชิบหายแล้วไลฟ์ฟาร์มปานีมันเหลือ1ผมมี5แต่ผมจะไม่เสี่ยงนะผมจะทำอย่างนี้นะโอเคอุ้ยมันเก็บไว้เลยอ่ะกะเก็บไว้ตัวหลักไว้เล่นงานเราจะจัดอ่ะโจมตี4อีกโอ้โหโหดจะจัดเหลือ1ชิบหายแล้วประเด็นเดือดมาแล้วนะครับแต่ว่าผมสแต็กผมเยอะนะไม่กลัวเท่าไหร่โจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4ต้องโจมตี4เนี่ยแล้วก็ผมต้องป้องกันหมดแม็กเลยอ่ะถ้าเกิดมันเก็บไว้ตัวหลักเนี่ยไม่ได้ว่ะ700ฝ่าเดี๋ยวผมคิดก่อน
เหลือ325ตีไป350 700ฝ่าอุ้ยไม่ได้เสี่ยงเกินไปนะครับมาเก็บไว้ให้หมดโอเคมันอยู่ตัวหน้านี่ไงมันมี328นะครับโอ้โหถ้าโดนโจมตี2ครั้งผมไม่มั่นใจนะมันตก700ฝ่าฝ่านะครับโจมตี3เสร็จโกสิอย่างงี้เหลือ1อย่างงี้สบายบือจัดการมันซะบาลิโอเน็ตเนี่ยยาวมันไว้ไม่นะฟาดเข้าที่หน้านะครับเรียบร้อยวู้ฮู้ชนะแล้วว้าวแข็งแกร่งจัดมาน้ำเราโคตรแก่งเลยทีเดียวนี่แบงค์เขียวจะเป็นของใครไปเสียเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้โห30 30 30 30เจ๋อแจ่มโซดโอ้โหประเด็นเดือดมาแล้วว่ะโอเคเราก็ต้องเอาเนื้อสักตัวไปเป็นเหยื่อล่อเนื้อสักตัวไปเป็นเราต้องมีเหยื่อล่อที่ดีเงียบมันเปลี่ยนมามี 1,500 เลยนะเราต้องมีเนื้อที่มีพลังต้องมีดาเมจมากกว่า 1,500 ว่ะถ้าเกิดไม่ได้อันตรายสุดๆเอาตัวนี้เป็นตัวนะยังไงก็มีมากกว่า 1,500 นะครับยังรับดาเมจได้ทีนึงนะครับแล้วก็เอานกเราต้องมีนกเราต้องมีนกพิฆาต 3,300 เองไม่เท่าไหร่ 3,300 เอาตัวนี้ไปตัวนึงเสียงจัดๆเลยเอาตัวนี้ไปเอาเปลาโลดอนดีป่ะโอเคเอาตัวนี้เอาตัวนี้มันเหมือนกันเราก็ต้องเอาเนื้อที่แบบว่ากำจัดได้หมดทุกตัวเลยนะโหดเหี้ยมเอามือหิดที่สุดเรียกว่าผิดมนุษย์มนาโอ้ยกินเนื้อเราเริ่มมีแล้วอ่ะเราเริ่มมีประชากรน่ะเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับจะขย้ำไม่ให้เหลือเลยนะครับเลยจะมาถูกเผากินเนื้อของฉันไม่ได้พอเผากินเนื้อของฉันตอนอีกนานงานมันเริ่มก่อนจริงๆด้วยนะครับนั่นอยู่นี้บอดไม่ธรรมดาผมจะป้องกัน1แล้วก็เหลือไว้1โอเคดีมันเปลี่ยนตัวมานะครับมันเป็นแผนมันเป็นแผนนั่นไงโจมตีอย่างนี้ก็สบายรับได้สบายสบายตาหน้ามันจะมี3แล้วสินะเมื่อมันมี3ผมจะเก็บไว้ให้หมดเลยโอเคผมมีแค่6พอไม่ต้องมีเยอะมี6ก็ล้มได้แล้วไม่โจมตีเจ้าจำสุดๆโอเคทำอย่างนี้นะเต็มพอดีนั้นมี5แล้วว่ะชิบหายแล้วต้องใส่แบบยับๆแน่ๆโจมตี4โจมตี5เจ้าสุดๆงับคาโปนี่โหดเหมือนกันนะเลเวล49นะครับราคาโปสลูคัสเจน2นะครับมันโจมตี5ก็ดีแล้วนะครับพูดเลยก็ดีแล้วนะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะป้องกัน1แล้วเหลือไว้เพื่อนหมดเลยจัดการมันเฮราโรดันบินเชียวหนีแค่ลมปีกก็ยังตายมันบอกว่าเหม็นกินเต่าคิดหายไม่ตายได้ไงบอส 1,620 อ่ะเลเวล419นะครับชิบหายแล้วโจมตี3เกิดประเด็นร้อนในสังคมแล้วนะครับนี่มันเป็นประเด็นร้อนที่สุดมันโจมตีไม่สุดโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4บอทสมัยนี้โจมตีไม่สุดเว้ยตัวนี้900เหลือ450 470เหลือ470ผมรับดาเมจได้ได้อุ๊ยรับได้หลายทีเลยอ่ะไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวตายเล่นแบบง่ายๆดีกว่าสบายๆเดี๋ยวตายโอเคเผื่อมันไม่โจมตีนะครับนั่นไง470จริงๆด้วยนะมาเลยอุ๊ยแต่มีเลือดต้อง 3,690 เนี่ยไอตัวนี้ก็เลเวล372 379ไม่ใช่72โอเคมันจะเหลือไม่เหลือก็ไม่มีประโยชน์แล้วตายตายอยู่เลยขย้ำมันตายไหมง่ำเรียบร้อยตายสิแม่จะไปรอดไปได้ยังไงล่ะต้องขนาดนี้ดาเมจเรียบร้อยโอเคกัดทะลุทะลวงอย่างเดียวเลยนะครับเอ้ยเล่นง่ายเลยทีเดียวเราตั้งแต่เราได้บรรดาเหล่าเนื้อทั้งหลายมารู้สึกจะเล่นง่ายขึ้นนะครับวันนี้มันท่าสมบูรณ์แล้วนี่หว่าเราต้องเอาแบบว่าประชันหน้าแล้วนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับเราต้องดวลกันแบบซึ่งหน้าไม่เอาดีกว่าเอาจัดหนักๆไปเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำไปตัวหนึ่งแล้วก็ต้องเอาเนี่ยเอาให้สุดนะครับเพราะของมันสุดเราของเราต้องสุดเหมือนกันเลยไดโนซูคัสนะครับเลเวล57นี่มันเลเวลมึงเกินทุกตัวเลยโอ้โหยิ่งเปิด JW นี่ยิ่งเรียกว่าวอดวายไปเรื่อย
อากาศวอดวายมันมีไปเรื่อยๆ 1,300 ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะมาให้มันเปลี่ยนมาก็ไม่กลัวนะครับเดี๋ยวจะรับดาเมจแล้วส่วนเลยทีเดียวมาเปลี่ยนตัวแน่นอนนั่นไง 1,300 นับมันเลยโจมตีหนึ่งเสร็จเหลาสิอย่างงี้เข้าทางสุดๆเราเปลี่ยนไปอย่างน้อยๆต้องมี 1,700 โอ้ 1,500 เอง 1,500 ก็พอแล้วที่จะขย่ำนะตายไหมถ้าเราโจมตีตายดิโอ้โหตายเจ๋วนึกว่าจะไม่ตายนะตาย 3,800 เรียบร้อยโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าไม่ตายไงเพราะ 1,500 กับ 1,500 ก็รวมเป็น 3,000 ใช่ไหมมันมีเลือด 3,500 นะผมเลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่โจมตีว่ะมันเปลี่ยนตัวมาเหลือ1นะโอเคเมื่อมันเหลือ1ผมจะเก็บไว้เพื่อนหมดเลย นี่มันเป็นเพียงเหยื่อล่อเท่านั้นโอเคมันป้องกันนะหมดสแต็กไปนะหูมี 2,000 ก็ 42 เลยเหรอหูดาวินดาเมจนายช่างเหลือร้ายช่างมันเราไม่สนใจนะพอเราสแต็กเต็มแล้วนะครับหลอกล่อให้มันใช้สแต็กให้หมดนะโอเคมี6ระหว่างมันใส่เราแน่นะโจมตี5เหลือไว้1โจมตี6เลยแจ๋วแจ่มสุดๆมันกัดกระชากไปเลยนะตายดีนะเรามีเหยื่อล่อนะเสร็จโกโหลหลาแล้วซ้ำเปลี่ยนตัวเราก็มี 1,900 เหมือนกันว่ะธรรมดาที่ไหนอะธรรมดาโลกไม่จำโจมตี1โจมตี2อุ้ยพอเลยอะโจมตีแค่2 4,500 ซ้ำแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยตายซะจะดูเลยไม่นะแล้วดาวินก็ไปแล้วเหลือแกตัวเดียวแล้วสินะไดโนสุขัดมาเลยฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วไม่ตายตายมีเลยจะพี่ตายโดนก็ไปสักขนาดนี้มาเลยพี่จะทำอะไรกับฉันไว้แกหลบแกไม่กล้าไปเชิญหน้าอย่าเปลี่ยนตัวมาเจอกับฉันดังนั้นฉันจะบินไปจัดการแกด้วยตัวของฉันเองนี่นะบินไปเสี่ยวลงมาเฉียวไม่ใช่เสี่ยว 25,000 โอ้โหหนักๆจัดจัดอ่ะโอเคเรียบร้อยชนะด้วยนกแดงมิฆาตนี่เองใครว่านกแดงไม่เก่งไม่จริงนะเห็นไหมโอ้โหดาเมจจัดจัด 25,000 อ่ะปาดไม่บอกก็รู้เต็มอิ่มเต็มคำเรียกว่าสอดไส้คาราเมลโอ้โหได้65อ่ะอย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะครับตรงนี้ตรงซองจดหมายเนี่ยนะครับตรงลูกโลกกลมๆเนี่ยGM เขาแจก 10,000 นะครับ JW นะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการ JW นะครับหรือว่าขาดแคลน JW จะจัดเหมือนพี่ตอนนี้แม่งขาดเลยขาดของรู้สึกขาดของ ก็มีเป็นหมื่นแล้วนะก็ใกล้แล้วใกล้จะเปิด10ใบแล้วนะครับ ปอนไปแล้วไอ้บ้าโถเอ้ยอย่าลืมฝากดูคลิป10ใบของผมด้วยนะครับก็ทำให้ผมแข็งแกร่งนี่ไงผมเปิด10ใบเดียวได้แต่กินเนื้ออึมเลย เรียกว่าได้ไดโนเสาร์8ใบอ่ะบ้าชิบหายจริงๆอ่ะอย่าฝากไปดูด้วยนะครับในคลิปนั้นตรงนี้ก็ช่วยกันหน่อยนะครับฟักไข่นะครับกินเนื้อนะจ๊ะนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับไดโนเสาร์มากมายแถมการ์ดวิบวับอีก1ใบนะไซโคน่าจะชื่อไซโคนะไซโคโลโพซอรัสนะครับถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกัน เฮ้ยนั่นแหละ จ้าถ้าจะเบอร์ต่อสู้เยอะไปหน่อยนะครับน่าจะเบอร์นะพอดีฝ่านะก็เอาคำๆละมุมละม่อมก็ถือว่าเป็นการฟาร์มที่ดีนะสำหรับพรุ่งนี้นะครับที่เราจะระเบิดสิบลีกกันนะตอน2ทุ่มรู้กันหรือยังตีชิงแรดกันนะครับไม่ใช่แรดธรรมดาเนอะดับเบิ้ลแรดเรียกว่าดับเบิ้ลแรดจัดๆอ่ะพูดกันตรงๆทวินแรดนะครับ2ตัวเลยนะครับตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพราะผมเห็นภาพเงาแล้วนะมันน่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอัสซัมตัวนี้นะครับมันก็มีชื่อว่าวูดลี่ไรโนไรโนเซรอสนะครับผมวูดลี่ไรโนเซรอสนะครับ พอแรดขนองเดชของเรานี่เองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเกมมันดีดออกไปนะครับ ผมนี่ตกใจเลยเราก็จะตีแย่งชิงแรดกันนะครับวูดลี่ไรโนไรโนเซรอสนะครับจำชื่อไม่ได้วูลลี่ไรโนเซรอสนะมันต้องให้เห็นภาพไงถึงจะจำชื่อได้นะผมก็เลยแบบว่าเออมันผมยังไม่มีไงตัวนี้ถ้าผมมีใช้บ่อยๆผมจะจำได้ง่ายนะก็ชื่อไดโนเสาร์มันก็เรียกยากอยู่แล้วสัตว์โลกนั้นปีอะไรมันเรียกยากอยู่แล้วนะมันเป็น
ชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นชื่อแบบว่าที่คนค้นพบคนที่มันไปเจอมันตั้งแม่งก็ตั้งมั่วไปหมดเลยตั้งภูเขาบ้างประธานาธิบดีบ้างคนสำคัญบ้างอะไรบ้างตัวเองบ้างนามสกุลตัวเองบ้างนี่บางคนก็ชื่อแบบว่าอ่านยากจัดๆเลยนะพอดีฝ่านะก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะตีชิงแรดนะเฮ้ยอย่าว่าชิงแรดนะ อะไรประมาณนี้นะพอดีฝ่านะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ ไปแล้วเฟ้ย